สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะวันนี้นะคะแอนมีวิธีทำเค้กกาแฟค่ะเป็นเค้กกาแฟที่โรยหน้าด้วยครัมเบิลมาฝากค่ะทำง่ายมากๆเลยค่ะในส่วนของครัมเบิลนะคะแอนก็มีวิธีทำนะคะแบบทำไว้ใช้เองภายในบ้านนะคะมาให้ลองทำกันค่ะสำหรับกาแฟที่แอนใช้ในครั้งนี้แอนใช้เป็นกาแฟดริปนะคะแอนใช้ของ Ever Standard Coffee Everest Blend สีน้ำเงินค่ะใช้กาแฟขั้วกลางถึงขั้วเข้มนะคะเป็น medium to dark roast ค่ะเข้ามาในซองแบบนี้ค่ะวิธีใช้ง่ายมากๆเลยค่ะก็ฉีกซองออกแล้วด้านในก็จะมีกาแฟชั้นหนึ่งนะคะฉีกซองกาแฟด้านในออกจะเห็นว่ากาแฟจะอยู่ด้านในค่ะเป็นกาแฟขั้วกลางถึงเข้มนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีที่จับนะคะซึ่งพอดีกับถ้วยที่เราจะใช้ใส่น้ำจากนั้นก็นำน้ำร้อนนะคะหลังจากน้ำร้อนเดือดก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ได้ประมาณสัก95องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปค่ะเทใส่อย่างต่อเนื่องนะคะแอนใช้น้ำประมาณ120ซีซีค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้แบบกาแฟที่เข้มมากๆกว่านี้นะคะมาใช้ทำขนมหรือว่าใช้ทานเพื่อนๆก็ปรับลดในส่วนของน้ำร้อนลงได้เลยนะคะแอนใช้น้ำร้อนประมาณ120ซีซีแต่ว่าพอเวลานำมาใช้ในการทำขนมนี่แอนก็ปรับลดลงนิดนึงใช้ประมาณสัก75ซีซีนะคะที่นำไปใช้เนี่ยค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ได้กาแฟหอมๆไว้ใช้ทานหรือไว้ใช้ทำขนมละค่ะจากนั้นก็มาเตรียมทำในส่วนของครัมเบิลค่ะแอนใช้เนยนะคะเป็นเนยจืดค่ะแบบนำออกจากตู้เย็นนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องตั้งทิ้งไว้นานนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ผงฟูลงไปนิดนึงแล้วก็นำแป้งมาร่อนใส่ลงไปค่ะแป้งที่ใช้แอนใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตราเชอรี่ฟ้านะคะจากนั้นก็ใช้มือคลุกๆค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะจนเขาเป็นประมาณนี้แล้วก็นำแช่ตู้เย็นค่ะเก็บไว้จากนั้นนะคะนำไข่ไก่ค่ะใส่ลงไปในชาผสมตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็นมข้นจืดค่ะตามด้วยน้ำมันรำข้าวนะคะจะใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆที่มีได้เลยนะคะแล้วก็คนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นำกาแฟดริปนะคะของ Ever Standard Coffee Everest Blend นะคะคั่วกลางถึงเข้มนี้ใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็นำแป้งมาร่อนรวมกันกับผงฟูใส่ลงไปอีกทีนึงค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆตะล่อมแป้งนะคะจนกระทั่งแป้งเขาละลายค่ะไม่ต้องคนนานนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แป้งที่แตกต่างจากที่แอนใช้นี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะปรับลดเพิ่มแป้งที่ใช้ลงไปได้เลยนะคะถ้าคนแล้วเขาเหลวหรือว่าข้นเกินไปค่ะผงฟูที่แอนใช้นี่แอนใช้แค่3กรัมค่ะสำหรับสูตรนี้ถ้าเกิดเพื่อนอยากให้เขาฟูมากๆก็ยังเพิ่มได้อยู่นะคะจากนั้นก็เทใส่พิมพ์ค่ะแอนใช้เป็นพิมพ์มัฟฟินขนาด6ชิ้นค่ะใส่เกือบเต็มพิมพ์ค่ะแล้วก็เหลือเนื้อที่ไว้สำหรับโรยครัมเบิลลงไปสักหน่อยนะคะจากนั้นก็วอร์มเตาอบประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วก็นำขนมเข้าเตาอบค่ะแอนใช้ไฟ180องศาเซลเซียสนะคะอบนานประมาณ25นาทีค่ะสำหรับไซส์นี้นะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้พิมพ์ที่มีขนาดสั้นกว่านี้หรือเล็กกว่านี้เพื่อนๆอาจจะปรับลดไฟลงเหลือสัก175แล้วก็ใช้เวลาที่สั้นลงสัก20นาทีก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับเตาแล้วก็ตัวพิมพ์ที่เพื่อนๆเลือกใช้ค่ะนี่เพียงเท่านี้นะคะก็ได้ขนมไว้ทานแล้วค่ะเป็นคัพเค้กกาแฟนะคะแบบง่ายๆโรยหน้าด้วยครัมเบิลจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆมีลูกเกดนะคะใส่ลงไปด้านในแอนว่าก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะลองทำดูนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแอนใช้เป็นกาแฟดริปแอนว่าสะดวกมากเลยทีเดียวค่ะในการทำแล้วก็ได้กาแฟที่มีกลิ่นหอมนะคะแอนไม่ได้ใช้กลิ่นวานิลาเพิ่มแอนใช้เป็นกาแฟของ Ever Standard อย่างเดียวเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลองทำดูนะคะสำหรับกาแฟ Ever Standard นี่แอนแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปดูก็ได้ค่ะนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูเพราะเขามีขายอยู่ใน Shopee Lazada แล้วก็ในเพจเขาก็มีค่ะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะแอนแปะลิงก์ไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ